สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ t h o u g h t Experiment Simulator เกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดนะครับมาอยู่ในรูปแบบของเกมให้เราได้เลือกกันเลยนะครับว่าการทดลองไหนเนี่ยฉันอยากจะทำอะไรวันนี้ครับเราอยู่ใน Thought Experiment ที่13แล้วนะครับอีก2ตอนเราก็จะจบกันแล้ววันนี้ครับเราอยู่ใน Thought Experiment ที่มีชื่อว่า Tragedy of the Commons นะครับมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวมาดูกัน The Tragedies of the Commons นะครับเรียกได้ว่าเป็นโศกอนัตตกรรมของทรัพยากรร่วมก็ว่าได้หมายถึงสถานการณ์ที่แต่ละคนเนี่ยกระทำโดยนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนนะโดยทำให้ทรัพยากรส่วนรวมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถูกใช้ไปจนหมด และก็ส่งผลเสียต่อทุกคนในที่สุดสิ่งนี้นะครับสะท้อนและก็ทําให้เกิดการเรียกว่าการท้าทายชาเลนจ์ของการจัดการและก็การรักษาทรัพยาการร่วมกันโดยที่ปราศจากกฎระเบียบกับความร่วมมือจินตนาการว่าป่าไม้นะครับที่ช่วยเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และก็ช่วยลดน้ําป่าไหลหลากเนี่ยวันนึงเราถูกตัดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าอกาศเราเนี่ยแย่ไปเลยหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่น้ําป่าไหลหลากเนี่ยมากมาย นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ the tragedy of the commons นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอกับนักปราชญาท่านไหนบ้างคนแรกเลยครับเพลโตครับนักปราัชญ,ญาชาวกรีกนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับ The Academic ทฤษฎีรูปแบบและก็หนังสือสำคัญของเขาเลยครับ the republic นะครับเขาตอบว่าอะไรเขาเปิดมาก่อนเลยครับเฮ้ยทุกคน ลองพิจารณาถึงสถานการณ์ในทุ่งหญ้าร่วมกันที่ทุกคนเนี่ยต้องมาเลี้ยงสัตว์นะแล้วผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละคนเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วย self-interest หรือความสนใจส่วนบุคคลหรือว่าความเห็นแก่ตัวนี่แหละในการเพิ่มจํานวนสัตว์ในฝูงเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้หญ้าส่วนการเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆโบวิยอครับโอ้ผู้นําเรียกว่าแนวคิดเฟมินิสต์สมัยใหม่เลยนะเธอเขียนเรื่องแบบ the second sex นะครับเป็นคนที่เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับของสิทธิสตรีในสมัยเก่าแก่ที่ หญิงอาจจะยังไม่ได้แบบมีสิทธิเท่าเทียมขนาดนั้นโบวิโอครับได้ตอบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ต่างทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแหละโดยที่ไม่สนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนรวมเลยเนี่ยแหละคือ t r AGEDY OF THE COMMON จริงๆคนสุดท้ายครับวันนี้ครับรูโซ so ครับผมนักปัญญาชาวเจนีวาเนาะที่เรียกว่าเรารู้จักกันดีนะครับในนามของเรียกว่าคนที่ทําเกี่ยวกับการเมืองและก็เป็นรากฐานของการเมืองสมัยใหม่ด้วยเขาบอกว่า Man is born free and everywhere he is in c h a n g เขาก็ลับอกว่าทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ย,ยเกิดมาพรา้อมกับความเสรีแต่ทุกแห่งทุกคนที่เข้าไปเนี่ยกลับเจอแต่พันธนาการโซ่ที่ล่ามตรวนเขาไว้นะครับเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าเฮ้ยแต่ความดีงามโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันย่อมจะหาทางออกได้เสมอแหละ ฉันขอเสนอว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมากกว่าแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆเลยเออเขาก็เสนอไม่ผิดเนาะแต่บริโอครับก็ตอบว่ารูโซโคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วมันทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมไงเพราะทุกคนเห็นแก่ตัวเซฟอินเทรสอย่างเดียวเลยเพลโตก็เลยบอกว่าและนี่ยแหละคือเหตุผลที่เราต้องมีนักปราดผู้ที่เรียกว่าเป็นกษัตริย <anca> ก็คือมันเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักปราดนนั่นเองคนที่สามารถมองไกลเกินกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าตั้งกฎและก็ปกครองทรัพยากรส่วนรวมอย่างชาญฉลาดรูโซก็ตอบว่าเอ้ยมันฟังดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะกับการมีคนร่วมแล้วเสรีภาพล่ะตรงไหนกันนะที่เราเป็นเสรีในเมื่อเรามีคนคนนึงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพยากรตรงนั้นนะแล้วไหนอะเสรี บริโอครับเลยตอบว่าเสรีภาพโดยปราศจากความรับผิดชอบเนี่ยก็ก่อให้เกิดความโกลาหลนหรือความวุ่นวายได้เหมือนกันนะไอ้ A tragedy of the commons เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมในการแบ่ง RESOURCE ผมว่าบ o ิโอเนี่ยก็นําเสนอได้ดีนะครับมุมนึงอาจจะต้องมีคนมาคุมอีกมุมนึงบอกว่าแล้วเสรีล่ะอีกคนนึงบอกว่าเราทุกคนเองเนี่ยก็ต้องมีศีลธรรมในตัวเองด้วย รูโซก็เลยตอบว่าใช่แล้วศีลธรรมทํามันก็ต้องมีไอตัวคอมมูนอลอาจจะแปลว่า,าเป็นลักษณะร่วมแล้วกันส่วนที่สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันอาจจะใช้คํานี้ได้ครับผมซึ่งเป็นตัวที่จะนี่แหละ a g r e e m e n t ที่จะบริหารทรัพยากรเพลโตก็เลยตอบว่าข้อตกลงนั้นเป็นสิ่งที่เปราะบางนะเป็นฟราจานะรูโซหากประชกปัญญาแล้วคุณธรรมเนี่ยสุดท้ายใครจะเชื่อข้อตกลงนั้นสุดท้ายสัญญาก็ถูกฉีดแล้วก็ถูกละเมิดอยู่ดี บบวิโยเลยตอบนะครับว่าเฮ้ยซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องก้าวข้ามความต้องการเฉพาะหน้าหรือ Immedia t e redesign ที่เราแบบโอ๊ยก็ฉันอยากได้อะฉันอยากมีอ่ะข้ามไปนะครับแล้วก็ทำความรับรู้หรือว่ายอมร,รับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งรูโซก็เลยบอกว่าเฮ้ยใช่แล้วเนี่ยแหละไอ้ interdependence นะครับหรือว่าการพึ่งพาอาศัยกันและก็การต้องมีเสียงประชาชนด้วยนะไม่ใช่แค่มีชนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่มีสิทธิในการตัดสินใจ เห็นไหมครเป็นรากฐานของขาการตัดสินใจป,ประชาธิปไตยสมัยใหม่เลยนะอ่าเพลโตก็เลยตอบครับผมแล้วใครจะเป็นคนกําหนดผลหรือว่าใครจะเป็นคนเรียกว่าหาว่าผลประโยชน์ส่วนรวมคือตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราจะใช้ร่วมกันที่ถ้าไม่ใช่แค่เรียกว่าคนที่ขาดวิสัยทัศน์ล่ะโบวิอลเลยตอบว่ามันเป็นการสนทนาเพลโตมันก็คือมันไม่ใช่แค่ชนชั้นลำดับชั้นสูงอย่างเดียวนะแต่เราต้องมีการเสวนาต่อเนื่องเพื่อบริหารแล้วก็อยู่ร่วมกัน เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยแม้แ so ต you so er, so so, ่ในพารามเมนต์ต่างๆนะครับก็จะมีการประชุมบ่อยๆและยิ่งมีการถ่ายทอดให้เรียกว่าประชาชนทั่วไปฟังได้เนี่ยโหก็ยิ่งโปร่งใสขึ้นไปอีกนะครับรู้โึกเลยแต่ว่างั้นเป็นสัญญาที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเข้าใจแล้วการร่วมมือละอย่างนั้นจะดูดีขึ้นไหมดีนะครับก็ไม่ได้เรียกว่าทำตามแนวชนชั้นสูงอย่างเดียวนะแต่ทําตามชนชั้นเรียกว่าทุกชนชั้นเลยดีกว่า เพลโตเลยตอบว่าโอ้ยเป็นแนวคิดที่สูงทรงแล้วก็ดีมากเลยแต่เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันช่างซับซ้อนเหลือเกินโบวิยอก็เลยตอบว่าถูกต้องและด้วยการยอมรับความซับซ้อนนี่แหละจะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้โอ้ยถือว่าก็ถือว่าพอมันบวกกับเรื่องการเมืองหรือคนที่มันเยอะขึ้นนะครับมันก็มีความวุ่นวายในการจัดการไอสิ่งที่วันหนึ่งเราเคยคิดว่ามันถูกต้องสิ่งที่วันหนึ่งเราเคยคิดว่ามันดีเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆแล้ว มันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันเลยว่าครับว่าเขานำเสนออะไรบ้างและเป็นรูปแบบไหนโอ้ยใน farming experience นี้นะครับเราจะมีเรียกว่าการบวกหนึ่งนั่นคือพลังงานพลังของเราเนี่ยแหละในการที่จะเพิ่มหญ้าทุกการคลิกเนี่ยจะมีการที่เนี่ย b u ปอ e r ครอปที่มันเกิดขึ้นมานะครับ a n u บั s อย่างเช่นลองดูครับมีวัวขึ้นมาแล้วเนาะวัวมันหิวมันก็ต้องกินหญ้าใช่ไหมพอกดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะหญ้าจะเพิ่มขึ้น หรือว่าตัวกินยาจะเพิ่มขึ้นเออตัวกินยาก,ก็คือวัวก็คือม้าต่างๆแล้วกันนะครับอะ,อะกดอีกหนึ่งปุ๊บอ๋อมีแกะมากดอีกหนึ่งสิอ่าอันนี้คือเพียงพอไหมครับหรือว่ายังไง <Welcome S 1> อ่ะตายแล้วคือเราต้องทำางไงต้องให้พาอ๋อเราต้องพาเขาไปกินโอ้ผมผมทำตายไปหลายตัวเลยเนะี่ยโอ้โอ,โอเคซึ่งอ๋อผมเข้าใจแล้วครับการที่เราเรียกตัวมากิน ญ่าของเราเนี่ยก็จะทําให้โอ้โหยากเลยเกินแบ,บ่งระษาสัมผัสไม่ถูกเลยครับทีนี้ก็ะจะทําให้ย้าของเราเนี่ยเติบโตได้อันนี้ผมต้องทำยังไงเล่งเล่งคูณห้าเหรอโอเคออโตโ้ไหมเออออโตโอ้อันนี้คือการลากออโต้ก็คือไปกินนะครับโอเคซึ่งผมมีหน้าที่แค่กดเพิ่มถูกไหมโดยที่ผมมีของขวัญด้วยนะอ่าของขวัญจ่ายเงินห้าบาทเพื่อของขวัญฝนตกลงมาครับแล้วก็ทําให้ย้าเนี่ยเติบโตขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถเรียกน้องสัตว์ที่มากินข้าวหรือกินหญ้าเนี่ยได้เ็มากขึ้นแล้วก็เพิ่มเงินของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรอีกดูเหมือนผมดูแว๊บๆจะมีศัตรูพืชด้วยนะโอเคผมไม่สามารถแบ่งประสาทสัมผัสได้จริงๆนะฮะในการเรียกน้องๆไปกินหญ้าตรงนั้นตรงนี้กับการที่จะต้องมานั่งกดบวกหนึ่งด้วยอ้าวอยู่ๆก็มีเอเลี่ยนมาเอา <laughs> น้องสัตว์ของเราไปนะครับโอเคข้อที่1ครับมากกว่า1ิบครับ Over Crowd e d เเราได้รางวัลที่1แล้วนะครับอันที่2ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รางวัลอะไรบ้างเมื่อกี้เราได้เปิดกล่องได้เงินนะครับ oh, <great. S 1> ตายแล้วอะคราชอปเปอร์หรือว่าจักกแตนครับผม <laughs> เอาละ <laughs> ผมว่าเรากำลังจะตายแล้ว <laughs> เราต้องทำยังไงเดียทำมาไมมันถึงไม่มีหญ้าเลย รือว่าเราต้องจ่ายเงินรัวๆแล้ว,ลวผมว่านะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะมีทั้งน้องแกะไม่พอน้องวัวไม่พออาหารก็ดูจะไม่พอนี่แหละครับคือความบาลานซ์ที่น่าจะยุ่งยากพอสมควรเลยนะครับในการที่จะมรทรัพยากรส่วนกลางเนี่ยให้เท่ากับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอ๊มีกล่องอะไรที่เรายังจับไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆมีอาได้แล้วได้แล้ว นี่นะครับดวงตาแห่งธรรมเดี๋ยวผมอาจจะสต็อปตรงนี้แล้วดูนิดหนึ่ง no blade for glass อันนี้ผมจำไม่ได้เลยว่มันคืออะไร silence คือผมแล้ว่า silence เนี่ยคือไม่มีน้องวัวเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเฉลยว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะออกไปคุยกันเพิ่มเติมแล้วกันถึงเนื้อหาของบทนี้ว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็เราได้อะไรเรียนรู้อะไรจากแนวคิดนี้บ้างต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่เราคุ้นเคยกับตัว Tragedy the of Commons ลนะครับซึ่งเป็นสนานกา,ศา,ศารณ์ที่เราาใช้ทร,รรรัพยก่วมกันมากจนเกินไปทําให้ทรัพยากรนั้นเนี่ยหมดไปแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับพอหญ้ามันหมดเนี่ยน้องวัวไม่มีอะไรกินน้องม้าไม่มีอะไรกินน้องแกะไม่มีอะไรกินก็ต่างตายต,ายตายกันไปนะครับแต่ศกอนตกาตกรรมอีกอันหนึ่งที่เรียกได้ว่า น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยมีชื่อว่า tragedy of the anticommons นะครับโอ๊ยมันคืออะไรกันล่ะมันต่างกันยังไงนะน่าสนใจจังต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าคุณกําลังยืนอยู่หน้าไลนา์บุฟเฟ่ที่มีอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วคุณอยากกินทุกอย่างเลยแต่ทุกจานเนี่ยถูกล็อกไว้อยู่คุณตักไม่ได้ถึงมันจะน่ากินแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันถูกล็อกไว้แล้วไม่ได้ถูกล็อกโดยคนคนเดียวนะครับจานที่1เนี่ยก็ถูกล็อกโดยใน A จานที่2ถูกล็อกโดยใน B จานที่3ถูกล็อกโดยใน C ถูกควบคุมโดยคนต่างกันไปและถ้าคุณอยากจะลองชิมเนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตจากคนนี้พออีกจานนึงก็ต้องขออนุญาตจากอีกคนนึงโอ้โหเหนื่อยไหมกว่าจะกินครบทุกรลยเนี่ยเหนื่อยไม่เบาเลยนี่คือโศกนาฏกรรมของการครอบครองกันเกินไปนี่แหละรครับหรือ Tragedy of e n t i t o e m o n s ที่จะเกิดขึ้นเมื่อการมีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพยากรเนี่ยเกิดจากคนที่เรียกว่ามีอำนาจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำให้คนที่จะใช้ทรัพยากรเนี่ยติดขัดไปซะหมดเลย ทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วนะครับว่ามี tragedy of the commons ในการที่ทุกคนเนี่ยโอ้โหลุมกันใช้จนไม่พอกันอเปคนหนึ่งเนี่ย tragedy of anti commons ก็คือโอ้โหกว่าจะใช้เนี่ยมันยุ่งยากเหลือเกินมีการเอาไปใช้ไปใช้ไปใช,ปใช้ก็ต้องขออนุญาตยากจริงๆเลย ต้องบอกแบบนี้ครับว่าโศกอนนาตรกรรมของการครอบครองร่วมกันมากเกินไปหรือว่าแอนทายคอมมอนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีหลายคนนะครับมีสิทธิ์ในการพูดที่จะปฏิเสธว่าไม่ให้ใช้นะห้ามใช้อันนั้นห้ามใช้อันนี้เช่นที่ดินนะครับความคิดโอกาสทางธุรกิจนะครับถูกจดทะเบียนไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยห้ามใช้นะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงเลยครับจะเปรียบเทียบได้กับอะไรอย่างที่หนึ่งเลยครับอาจจะเป็นสิทธิบัตรยาในสมัยนี้ครับ ลองนึกดูอุตสาหกรรมยาครับที่มีตัวช่วยชีวิตตัวคนคิดค้นเยอะแยะมากมายเลยเนาะแต่สิทธิบัตแต่ละอันเนี่ยเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่โดยถือครองโดยบริษัทชั้นนําต่างๆก่อนที่จะเริ่มทดสอบยาได้เนี่ยต้องขออนุญาตจากทุกเจ้าของที่มีสิทธิบัตนี้นะครับถ้าเจ้าของสิทธิบัตไม่ให้เนี่ย ก็เรียกว่าต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้มาหรือไม่ก็ต้องหยุดชะงักนะครับเพราะาสิทธิบัตรไม่มีเนาะยาที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นล้านล้านคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยต้องรอการพัฒนาเพราะว่าไม่ได้รับกรารอนุญาตจากไอสิทธิบัตรยาที่มีคนครอบครองอยู่เนี่ยแหละครับ หรือว่าจะเป็นตัวอย่างที่2ครับกับการพัฒนาพื้นที่ในเมืองลองจินตนาการถึงเมืองที่แออัดมากเลยนะครับโหมีโฮมเลสก็ดีหรือว่าคนที่อาจจะกําลังทรัพย์น้อยและต้องอาศัยเช่าอยู่แต่ที่นี่ครับที่ดินทุกแปลงเนี่ยนะก็มีเจ้าของแต่ไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรเลยเลยมีคนหนึ่งครับที่เขามีไอเดียที่จะสร้างบ้านราคาย่อมเยาให้คนที่มีกําลังทรัพย์น้อยก็อยู่ได้คนที่เรียกว่ามีไม่มีบ้านอาศัยก็สามารถมาพักได้แต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากใช่ไหมครับในการที่จะขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เพราะว่าโอ้ยเจ้าของบางคนเนี่ยก็แค่ปลูกต้นกล้วยไว้เท่านั้นเองเนาะเพื่อหลีนจะบอกว่าหลบเลี่ยงภาษีก็อาจจะบอกว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วกันอาจจะเป็นการตรงกว่าเนี่ยแล้วมีเจ้าของพื้นที่ตั้งหลายคนน่ะต้องไปขอตั้งกี่คนแล้วบางคนอาจจะให้บางคนไม่ให้อาจจะเป็นพื้นที่ตาบอดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากมีเจ้าของพื้นที่ที่เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมนะหรือว่าจ่ายเงินมาราคาสูงๆเลยแล้วเดี๋ยวฉันขายให้แผนทั้งหมดในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็คงต้องล้มเลิกไปอย่างง่ายดายเลย ใอตัวอย่างที่3ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่ามีประสบการณ์กับอันนี้นะครับก็คือระเบียบราชการครับผมเคยมีเรียกว่าสิ่งที่คุณรู้ฟังต้องทำไหมครับที่มันดูเหมือนจะง่ายๆเนาะโอ้แต่การเป็นฝันร้ายเลยก็ว่าได้นะครับกับการขอใบอนุญาตต่างๆหรือว่าการที่ต้องทํากับระบบของราชการโอ้หบางทีอาจจะเป็นบางทีอาจจะเป็นการขออนุญาตทําธุรกิจนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างที่ต้องมีการลงนามจากหน่วยงานราชการเนี่ยโอ้โหซึ่งแต่ละคนแต่ละที่แต่ละ ราชหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีความยากลําบากในการขอเอกสารที่แตกต่างกันไปหรือเราอาจจะไม่ได้บอกว่าทุกหน่วยงานเป็นนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีการเก็บซวยหรือว่ามีการเรียกว่าทําอะไรบางอย่างที่ทําให้มันยากขึ้นไปอีกอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละจากเดิมที่มันดูจะง่ายๆเนาะกับการดําเนินการของธุรกิจกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาพริบตาเลย จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกลงไปในเรื่องนี้นะครับจริงๆก็ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นยิบๆย่ยอยๆในชีวิตเราตลอดเวลานะครับเคยมีไหมครับที่แบบกลุ่มเพื่อนของคุณผู้ฟังเนี่ยแหละที่แบบโ้โหวางแผนกันซะด,ดีว่าจะไปเที่ยวแต่ตกลงกันไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเวลาวันหยุดหรืออะไรก็ตามจุดสุดท้ายเนี่ยต้องล้มเลิกไปหรือไม่ก็ต้องเลื่อนไปไม่มีวันสิ้นสุดเลยหรือแม้กระทั่งในที่ทํางานนะครับการที่คุณมีไอเดียดีๆเลยสําหรับบริษัทหรือสําหรับงานนี้เนี่ยแต่เริ่มทําไม่ได้ ต้องขออนุมัติจากแผนกนั้นแล้วก็ต้องโยนไปแผนกนี้ผนกนี้ไปแผนกนั้นสุดท้ายครับก่อให้เกิดความล่าชาแล้วก็บั่นทอนจิตใจ,จเนาะสุดท้ายก็ไม่อยากจะทำเพราะมันยากสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับล้วนเป็นโศกอนาตกรรมของการครอบครองร่วมกันเกินไปหรือว่า anti common อนี่แหละซึ่งมักอาจจะเกิดจากเจตนาที่ดีนะที่คนที่อยู่โัวหัว,ห,วหรือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องการที่จะปกป้องสิทธิ ในการที่เราจะใช้ของร่วมกันโดยที่ไม่ให้มันเยอะเกินไปไม่ให้ทุกคนมีอํานาจมากเกินไปนั่นเองแต่ถ้ามันเยอะเกินไปหรือการควบคุมมันเยอะเกินไปเนี่ยก็จะเป็นแบบที่รูโซบอกนี่แหละว่าเฮ้ยแล้วเสรีภาพละ่ะอยู่ตรงไหนหรือจะเป็นในด้านจิตวิทยานะครับมันก็สะท้อนถึงความปรารถนาในการควบคุมนี่เองกับอย่างที่เขาบอกนะครับว่าวันหนึ่งที่เรามีแหวนที่สามารถหายตัวได้เนี่ยเราจะยังเป็นคนที่มีศีลธรรมอยู่หรือเปล่า ring of gyges นะครับหรือว่าเราจะใช้พลังที่เรามีเนี่ยในการสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเอง ทีนี้ครับโลกนี้ก็ยังไม่หมดหวังสักทีเดียวนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างข้อที่1ครับการสื่อสารที่ชัดเจนครับหรือว่าไดอะล็อกเนี่ยแหละในการที่เราจะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะเราต้องสื่อสารกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างด้วยเพื่อป้องกันเรียกว่าความผิดพลาดหรือว่าความไม่เข้าใจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทาให้เข้าใจเป้าหมายของทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายจะยอมรับได้ข้อ2ครับการลดระเบียบที่ซับซ้อน แล้วต้องเน้นย้ำนะครับว่าไม่จําเป็นคือระเบียบที่มันซับซ้อนเนี่ยบางทีอาจจะดีในบางกรณีเช่นการป้องกันเรียกว่าอะไรดีคอเซนเตอร์ก็ได้ครับการที่มีระเบียบป้องกันที่ซับซ้อนเนี่ยก็คงเป็นผลดีต่อการป้องกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายได้งั้นต้องเลือกให้มันพอดีแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วกันการลดขั้นตอนการอนุมัติหรือว่าระเบียบราชการบางอย่างที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็จะช่วยให้ความร่วมมือต่างๆเ,เร็วขึ้นได้และข้อที่3ครับการประสานงานร่วมกันครับผมบางครง หรือบุคคลคนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําอะไรได้เนาะแต่ถ้าเรามีคนกลางที่คอยช่วยประสานหรือเห็นได้ชัดเลยนะครับในการทรําธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีคอนเน็กชันกับคนนี้คนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องใช้คอนเน็กชันเพื่อสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เป็นคอนเน็กชันที่ทําให้เราเข้าถึงโอกาสใหม่ๆหรือเป็นคอนเน็กชันที่ทําให้เราได้รับโอกาสเนี่ยก็จ,จะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย ดังนั้นครับครั้งต่อไปที่คุณเจอความลําบากในการทําอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก็ดีหรือการขออนุญ,ญาตบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามีคนนั่นมาห้ามไว้หรือแม้แต่การกินบุฟเฟ่เนาะที่ต้องขอบางอย่างขอหลายคนเหลือเกินเนี่ยจงนึกไว้ครับว่าแ n นต c o คอมมอนส์ของเรานะครับไม่ได้เกิดจากการขาดไอเดียนะครับแต่เกิดจากการที่มีอุปสรรคมากเกินไปและบางทีการที่เราเข้าใจสถานการณ์นี้นะครับอาจจะทําให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นเช่นถ้าเราไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนควบคุมลายบุฟเฟ่ t นี้ เราคงจะไปขออนุญาตได้ยากงั้นเราก็ต้องมีข้อมูลที่ดีด้วยทั้งในด้านะระดับบุคคลก็ดีแล้วก็ในะระดับส่วนรวมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดอุปสรรคที่เราจะเจอได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับกับ Tragedy of Common นะครับอะไรก็ตามครับถ้าเรามีศีลธรรมมีความยับยั้งช่ำใจแล้วก็เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างเนี่ย ไม่ได้บอกว่าห้ามคิดถึงแต่ตัวเองนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าต้องนึกถึงคนอื่นอย่างเดียวเรียกว,ว่าหาจุดที่พอดีพอเหมาะอะไรกันครับไม่ทำให้ตัวเองลำบากและไม่ทำให้ส่วนอื่นลำบากเนี่ยผมคิดว่าแค่คิดเท่านี้ครับผมเราจะสามารถหนีออกจาก tragedy h e t of common ได้ไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแค่นี้แล้วบลพบกันใหม่ในอีถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ